ความฝันพิสดารของโยมแม่หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมพญานาคใหญ่เกล็ดสีทองอารามขอลงมาเกิดหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหรือพระราชธรรมาภรณ์ซึ่งพระเครื่องหลวงพ่อเงินจันทสุวรรณโนวัดดอนใหญ่หอมเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมากเนื่องจากพุทธคุณจากประสบการณ์ของผู้ที่พกพาเป็นที่ประจักษ์ให้พบเห็นกันบ่อยๆท่านเป็นทั้งพระนักพัฒนาพระปฏิบัติมีเมตตาธรรมต่อประชาชนทั่วไปและหลวงพ่อเงินท่านยังเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างมากความรู้ด้านวิชาคาถาอาคมของท่านก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเป็นพญานาคลงมาเกิดเรียบร้อยงดงามผิดวิสัยเด็กเมื่อบุตรชายคนที่4ของอาจารย์พรหมจะมาเกิดนั้นนางกรองผู้ภรรยาได้ฝันว่าได้ยินเสียงดังอู้มาแต่ไกลๆคล้ายมีลมพายุพัดจึงออกไปดูที่ชานเรือนก็แลเห็นวัตถุสีเหลืองลอยมาจากท้องฟ้าต้องแสงอาทิตย์เหลืองอารามดังสีทองคำเมื่อวัตถุนั้นลอยลงมาใกล้ก็ตกใจแทบสิ้นสติเพราะสิ่งที่กำลังลอยลิ่วลงมานั้นคือพญานาคตัวใหญ่เกล็ดสีเหลืองเหมือนทองคำพญานาคนั้นชูเสียงขึ้นแลบลิ้นแล้วพูดกับนางกรองเป็นภาษามนุษย์ว่าแม่จ๋าอย่าตกใจเลยฉันไม่ได้มาร้ายหรอกฉันมาดีฉันจะมาขออาศัยอยู่ด้วยพูดเท่านั้นพญานาคก็เลื้อยเข้ามาหานางกรองก็ร้องหวีดตกใจตื่นขึ้นเนื้อตัวสั่นเล่าความฝันให้สามีฟังอาจารย์พรหมพิจารณาความฝันของภรรยาประกอบกับดูฤกษ์ยามตามตำราก็ทำนายฝันว่าเราจะได้บุตรชายที่มีบุญวาสนามีวิชาความรู้มีศีลมีธรรมมีชื่อเสียงลูกคนนี้จะได้บวชเป็นสมภารเจ้าวัดมีบุญญฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์เป็นที่นับถือของคนทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะขึ้นชื่อว่างูนั้นย่อมมีพิษนี่ขนาดพญานาคแล้วก็ลอยลงมาจากฟากฟ้าซึ่งยังมีเกล็ดสีทองด้วยนับแต่วันนั้นมานางกรองก็ตั้งครรภ์หนที่4นางกรองมีผิวพรรณผ่องใสใครๆก็ทักว่าจะได้บุตรหญิงเพราะได้ลูกชายมาแล้วถึง3คนนางกรองรู้สึกเบื่ออาหารของข่าวจำพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายอยากจะกินแต่ผักผลไม้อยากจะกินแต่ขุยปูนาในท้องทุ่งไปขุดเอาดินขุยปูอันละเอียดนั้นมาเผากินอยู่เสมอเรื่องกินดินขุยปูในท้องนานี้เคยเห็นแม่ของผู้เขียนไปขุดเอามาเผากินเหมือนกันผู้เขียนก็เคยชอบกินด้วยรสมันมันดีคล้ายรสอะไรก็บอกไม่ถูกครั้นท้องครบกำหนดทศมาส10เดือนทางจันทรคติคือ280วันที่พระจันทร์เดินรอบโลกก็เป็นวันที่มีฉลกโชคชัยมงคลตรงกับวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน10ปีขานสุริยคติตรงกับวันที่16กันยายน2433นางกรองก็คลอดบุตรเป็นชายร่างกายสมบูรณ์ผิวพรรณขาวสะอาดสะอ้านผิดกว่าลูกคนก่อนๆมีปานขาวอยู่ที่หน้าอกข้างซ้ายมีปานแดงอยู่ที่ต้นแขนซ้ายเป็นรูปใบโพทำให้พ่อแม่พี่น้องดีใจมากเพราะลักษณะมีบุญวาสนาเพราะปานสีแดงรูปใบโพนี้เป็นเครื่องหมายบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์อุบัติเกิดมาเพื่อสร้างบารมีพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็ว่าผู้มีบุญมาเกิดรูปร่างลักษณะก็ต้องฉลกพ่อแม่ก็จะโชคดีเพราะมีอภิชาตบุตรมาเกิดในตระกูลการก็สมจริงตั้งแต่บุตรคนที่4เกิดมาพ่อแม่ก็ทำมาหากินได้ผลอุดมสมบูรณ์พูนเกิดขึ้นอย่างทันตาเห็นเรียกว่าลาภผลพูนทวีจึงได้ตั้งชื่อบุตรชายคนนี้ว่าเงินเพราะเกิดมาทำให้พ่อแม่มีเงินมั่งคั่งขึ้นเด็กชายเงินบุตรชายคนนี้เติบโตขึ้นก็มีนิสัยดีไม่ประพฤติเกเรอะไรเลยไม่เคยพูดจาหยาบคายด่าทอใครก็ไม่เป็นผิดกว่าลูกชายชาวบ้านชาวไร่ชาวนาทั้งหลายอาจารย์พรหมสอนหนังสือให้ที่บ้านก็เรียนเก่งจำแม่นตั้งใจเรียนหนังสือเก่งเกินวัยเป็นคนขยันขันแข็งและมัธยัสถ์อดออมพ่อแม่ให้สตางค์ก็ไม่เคยใช้ไม่เคยเที่ยวงานวัดหิวก็กินข้าวที่บ้านเวลาไปวัดทำบุญแทนที่จะไปเที่ยวดูลิเกก็ช่วยพระทำงานวัดชอบปรนนิบัติรับใช้พระในวัดนิสัยผิดแปลกกว่าลูกชายชาวบ้านทั้งหลายจนกระทั่งอาจารย์พรหมพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าพ่อเงินนี้ถึงใครจะเอาลูกสาว5คนมาแลกก็ไม่ต้องการในด้านของกิตติคุณพระเครื่องของหลวงพ่อเงินมาจากประสบการณ์ของคนในพื้นที่และผู้ครอบครองทั่วๆไปเป็นการบอกกันปากต่อปากประจวบกับพระเครื่องชุดนี้เป็นพระแท้หาง่ายราคาไม่แพงจึงถือเป็นเรื่องสะดวกกายสะดวกใจสบายทรัพย์ที่คิดจะเก็บสะสมเอาไว้โดยการสะสมนี้เริ่มจากศรัทธาตามคำบอกเล่ามิได้เป็นการสะสมในเชิงพาณิชย์แก่งกำไรตั้งแต่ต้นปี2548พระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมยังดังต่อเนื่องถึงขั้นขาดแคลนทั้งมีราคาสูงขึ้นจากที่เคยนิ่งสนิทและไม่เป็นที่สนใจมาเลยก่อนหน้านี้